่ะหลังจากที่เราฝึกสเกลด้วย major scale ยกตัวอย่างเช่น C นะคะเบื่อแล้วรู้สึกไม่ท้าทายไม่สนุกวันนี้เรามีอีกวิธีนึงค่ะมาแนะนำเป็นคู่ C ค่ะนับขึ้นง่ายๆเลยเริ่มจากตัวโดโดเรมีฟาซีใช่ไหมคะลองดูค่ะแล้วตัวถัดต่อมาจากตัวโดก็เป็นเรจากตัวเรนับขึ้นไปเป็นตัวซอนวิธีการฝึกค่ะคล้ายๆกับคู่3เลยค่ะแต่นับให้เป็น4แทนค่ะลองมาฝึกให้เร็วขึ้นนิดนึงค่ะเพื่อความคล่องนะคะลองไปฝึกเพื่อเป็นความท้าทายกันดูค่ะขอบคุณค่ะ